เป็นอีกหนึ่งบาทเก้าสำหรับสโมสรยามบุษรลาวก็คือ WSG นาคาสโมสรบาเตะยามบุษรลาวที่ว่าล่าสุดก็ได้รับใบเกียรติคุณจากสหพันธ์บาเตะนครหลวงเวียงจันทน์อย่างเป็นทางการในตอนเช้าของวันที่5 สิงหาคม 2023อยู่ที่สนามกีฬาลานสร้างสเตเดียมเนาะซึ่งว่าใบเกียรติคุณดังกล่าวก็ได้จากในหุ่นยนต์เกิน12ปีของ WSG ที่ว่าสามารถญาติได้อันดับ5ในรายการใหญ่ยูจีประเทศเกาหลีใต้รายการ JS Cup 2023หรือว่ารายการ Jisung Park International Youth Cup 2023ในระหว่างวันที่27กรกฎาคม 2023ที่ผ่านมานะซึ่งก็เป็นรายการใหญ่ทีละที่สโมสรบาเตะยามบุษรลาวเฮาได้เข้าร่วมก็คือสโมสร WSG นาคานะซึ่งว่าจากผลงานดังกล่าวก็เฮ็ดให้สโมสร WSG นาคาเนี่ยที่ว่าเป็นตัวแทนของสโมสรบาเตะยามบุษรลาวของผมรายการดังกล่าวอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้นะซึ่งล่าสุดในตอนเช้าของมื้อนี้วันที่5 สิงหาคม 2023ทางสหพันธ์บาเตะนครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้มีการลงมามอบใบเกียรติคุณให้กับทางด้านสโมสรดังกล่าวซึ่งมาให้เกียรติมอบใบเกียรติคุณโดยทางพรสวรรค์สิทธิไทยนะห้องในการเลขาสหพันธ์บาเตะนครหลวงเวียงจันทน์เปิดก็มามอบใบเกียรติคุณให้กับทางด้านสโมสร WSG นาคาเซียงไก่กาวฮับโดยทางเวียงไซเวริคุณซึ่งก็เป็นประธานสโมสรบาเตะ WSG นาคานั่นเองซึ่งนอกนั้นเพื่อนก็ยังมีการมอบใบเกียรติคุณให้กับทางด้านฮานซิดาตมูที่มาได้ช่วยเคียงว่าเคียงใดแนะนำแล้วก็มีการสนับสนุนสโมสรดังกล่าวของห่วมรายการดังกล่าวซึ่งก็เป็นบรรยากาศที่ว่าอบอุ่นซึ่งก็มีทางด้านคณะนำคณะครูฝึกนักกีฬาตลอดฮอดสื่อมวลชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกันเลยล่ะในวันดังกล่าวซึ่งวัน U12 ของ WSG ก็สามารถญาติผลงานได้อย่างโดดเด่นในรายการ JS Cup 2023อยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้นะซึ่งรายการดังกล่าวก็มีถึง32ทีมเข้าร่วมมีทีมชั้นนำจากเกาหลีถึง24ทีมจากจีน2ทีมไทย2ทีมญี่ปุ่น1ทีมฮ่องกง1ทีมลาว1ทีมแล้วก็ติมอร์เลสเต1ทีมซึ่งคนก็มีการแบ่งออกเป็น8สายนะแบ่งออกเป็นกลุ่มละ4ทีมคัดเอาที่1ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายด้วยดิวิชั่น1ส่วนว่าที่2ที่3ที่4ไปดิ้นในดิวิชั่น2 3 4นะตามลำดับสำหรับผ่านการแข่งขันกับปรากฏว่า U12 ของ WSG นาคาก็สร้างผลงานอย่างโดดเด่นนะก็สามารถชนะได้3นัดรวดนะคือนันทมิตรชนะนันย่างไป 2-0 นัดที่2ชนะกันโปยุด FC ไป 1-0ในการนัดที่3ของฮอบแบกุมถล่มทั้งนั้นแดซอนอีเล่มไป 9-0 คว้าแซมกุมผ่านของฮอบ8ทีมสุดท้ายก่อนที่ว่าจะเสียทั้งนั้นทีมปียองแท็ก JS Cup นะซึ่งเป็นทีมเจ้าภาพของปากีสถานไปแบบบุดวิดกันละในการโดนจุดโทษไป 2-3 นะเสียไปนะแต่ไรก็ตามก็เฮ็ดได้ทาง WSG ไปรุ่นอันดับ5นะซึ่งว่าในฮอบรุ่นอันดับ5ก็สามารถเอาชนะกีเฮืองไป 3-0 ผ่านเขาซิงอันดับ5กับทางด้านวอนจูเรเดอร์นะผ่านการปรากฏว่าเป็นทางด้านสโมสร WSG นาคาเนาะเบียดเอาชนะ2-1คว้าอันดับ5ไปครองนะแต่ไรก็ตามตอนแรกนะทางด้าน U12 ของ WSG นาคานะก็จะลงสนามในอีกหนึ่งรายการที่สำคัญก็คือรายการมัสด้ายุทธลีก2023จะพบกับทางด้านเจ้าภาพก็คือทางด้านมัสด้า GBFC นะจะเป็นการแข่งใน U12 ปีนะก็เชื่อเป็นโค้งสุดท้ายในห้องขากลับกันแล้วถึงว่าทีมใดชนะก็มีโอกาสจะลุ้นแซมจะขอแซมหลายๆนะรายละเอียดก็มาเบิ่งนำกันมือแรงนี่อยู่ที่สนามลานซ่าสเตเดียมเวลา 16:00 นของมื้อนี้วันที่5 สิงหาคม 2023ก็มาเบิ่งกันหลายๆนะส่วนอีกหนึ่งภารกิจของทางด้าน WSG นาคานะก็คือผลจะทรง U10 ปีนะก็เป็นหุ้นน้องของ U12 ปีเขาห่วมรายการใหญ่เลยล่ะอาจจะเป็นรายการใหญ่ที่สุดที่เคยเขาห่วมก็คือรายการFest Cup International Juvenile League นะซึ่งจะจัดขึ้นอยู่ที่เมืองเซินหยางสปจีนพุ่นนะจัดแข่งขันในอาทิตย์หน้านะก็คือระหว่างวันที่11-18 สิงหาคม 2023นะซึ่งรายการนี้ก็เป็นรายการใหญ่ซึ่งมีประเทศถึง5ทวีปเข้าร่วมนะก็คือมีหลายก็ชาวประเทศเข้าร่วมก็ถือรายการนี้เป็นจัดมา8ปีกันแล้วล่ะถือเป็นรายการใหญ่ที่สุดเนาะจังหวะทาง WSG นาคานะก็จะเดินทางออกไปประเทศสปจีนในวันที่10 สิงหาคม 2023นะซึ่งแอดมินของคุณใบเดี๋ยวก็จะรายงานให้ทราบตื่มกันว่าเป็นอะไรรายการนี้ครับห้องมวลเนาะมี48ทีมจาก21ประเทศเข้าร่วมซึ่งจะใหญ่กว่ารายการอยู่ที่ซอกอดีอีกด้วยนะก็ขอเอาใจช่วยกันแล้วกันทีมยามบุษรลาวตัวแทนของประเทศลาวเนาะมาห่มสมห่มเสียนำกันก็แล้วกัน
พ่อโหโลดอ้าเปล่าว้าว